อนอ้อยพันอ้อยพวงอ้อยซ้ำเป็นยังไงจ๊ะมิมี่มาเดินเที่ยวแบบเนี้ยสนุกจังเลยจ้ามีอะไรแปลกๆให้ลองกินตั้งหลายอย่างแน่ตอนเรามาครั้งแรกก็ชิมทุกร้านอย่างนี้เหมือนกันนะร้านไหนอร่อยก็ขอสองเลยอยากลองชิมอะไรอีกไหมเลยจ้าของข้าวไม่เอาแล้วล่ะจ้าตอนเนี้ยอยากกินอะไรหวานๆชื่นใจมากกว่าหวานๆชื่นใจเหรออ้อยควันไหมอ้อยควันเหรอมิมี่รู้จักอ้อยไหมจ้าก็ที่ต้นกลมๆยาวเป็นป้องๆยังไงล่ะลำต้นของอ้อยน่ะชุ่มไปด้วยน้ำหวานเลยนะที่ช้างชอบกินใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะแต่คนก็กินอ้อยด้วยเหมือนกันอ้อยเนี่ยเอามาทำกินได้หลายวิธีนะจ๊ะจะหีบเอาน้ำหวานมาทำเป็นน้ำตาลก็ได้หรือจะกินอ้อยสดๆตัดจากลำเป็นท่อนๆปอกเปลือกให้เหลือแต่เนื้อในกัดแทะเคี้ยวกินน้ำอ้อยก็ได้เหมือนกันแล้วอ้อยควันเนี่ยเป็นยังไงเหรอก็เป็นลำอ้อยที่ปอกเปลือกแล้วเปล่าจนกลมเกลี้ยงแล้วก็ใช้มีดบางควันหรือตัดขวางลำอ้อยให้ขาดออกเป็นข้อยังไงล่ะจ๊ะข้อหนึ่งก็หนาประมาณ2เซนติเมตรได้ทำแบบนี้ก็จะได้กินสะดวกกว่าไม่ต้องแทะลำอ้อยยาวๆไงล่ะจ๊ะชิมสิมิมี่หวานแล้วก็หอมอร่อยจังเลยทายทิ้งด้วยนะจ๊ะติดคอนั่นไงเผลอกลืนชานอ้อยเข้าไปแล้วล่ะสิวิธีกินอ้อยให้เคี้ยวกินแต่น้ำจ้ะเนื้อที่เคี้ยวจนหมดหวานแล้วเรียกว่าชานอ้อยให้คายทิ้งไปอย่ากลืนเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นจะติดคอเหมือนก้าวแต้มแน่ๆโธ่อ้อยควันหกหมดเลยอ่ะเราน่าจะซื้ออ้อยพวงกันนะเนี่ยเอ๋อ้อยพวงอะไรล่ะจ๊ะอ้อยพวงเป็นการเอาตอกไม้รวกเสียมปลายให้แหลมแทงรอยอ้อยแต่ละข้อเข้าด้วยกันนะจ๊ะพอเราจะกินอ้อยก็จะใช้วิธีปลดอ้อยออกจากพวงกินไปทีละข้อทีละข้อจนหมดอ้อยก็จะไม่หกเหมือนใส่กระทงไงจ๊ะแต่เราว่าอ้อยซ้อมเจ๋งกว่านะอ้อยซ้อมเขาทำยังไงเหรอก็เอาไม้รวกเกลี่ยเป็นท่อนเล็กยาวสักคืบหนึ่งก็พอจับปลายไม้เป็นซี่ๆแล้วคลี่ปลายไม้แต่ละซี่ให้กางออกเสียบอ้อยควันลงไปเท่านี้ก็ได้เป็นพุ่มกลมสวยแล้วอธิบายซะเยอะชักจะกระหายน้ำแล้วไปดื่มน้ำอ้อยกันเถอะ